พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ ป. ส. สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมืองการเข้าร่วมกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนนักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยของชุมชนเช่นการรณรงค์เลือกตั้งด้วยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. ชักชวนผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุ18ปีขึ้นไปให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 2. ติดป้ายรณรงค์ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกจากนี้ยังรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม